สวัสดีครับเว็บ125พาเที่ยวนะครับวันนี้แอดมินก็จะมีสาระดีๆที่จะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเกี่ยวกับตัวสายท่อน้ำมันนะครับเวลารถเราใช้งานไปนานๆนะครับหลายปี10ปีเงี้ยมันก็ต้องมีการถอดออกมาแล้วก็ดูเช็คดูสภาพความเรียบร้อยความปกติของไอ้ท่อน้ำมันว่ามันยังปกติใช้งานได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับถ้ามันใช้งานได้ไม่ดีเหมือนเดิมเช่นมันมีรอยแตกรอยรั่วพวกนี้เราก็ต้องเปลี่ยนสายน้ำมันอันใหม่เข้าไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าสายน้ำมันเนี่ยกับมันจะมีอยู่2อย่างนะคือมันจะมีสายน้ำมันกับสายท่อลมนะครับทีนี้เราจะเอาสายท่อลมมาใส่กับสายท่อน้ำมันเนี่ยมันไม่ได้นะครับเพราะว่าสายลมเนี่ยมันไม่ได้ทนกับพวกน้ำมันเบนซินนะครับแต่ว่าพวกสายท่อน้ำมันเนี่ยเขาผลิตมาให้มันทนกับสารที่มันอยู่ในน้ำมันเบนซินพวกนี้นะมันก็เลยมีความทนทานค่อนข้างสูงนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าสายน้ำมันเป็นยังไงสายน้ำมันเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะมันจะมีความนิ่มค่อนข้างที่จะสูงนะครับความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงทีนี้เราจะดูรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นสายน้ำมันนะฮะก็สังเกตนะครับว่าสายน้ำมันเนี่ยมันจะมีสีแดงนะครับสีแดงเขาจะคาดเข้าไปบนตัวสายเนี่ยทั้งเส้นเลยนะครับเนี่ยนะครับก็คือสายน้ำมันเบนซินนะครับเพราะนั้นเวลาเราไปซื้อเนี่ยบางทีคนขายเขาอาจจะหยิบผิดให้เราแล้วเราก็ไม่รู้นะฮะเราก็มาใช้งานเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นสายท่อลมเอามาใส่เป็นสายท่อน้ำมันใส่ไปสักแป๊บนึงเนี่ยสายน้ำมันเนี่ยไอสายลมที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันจะแข็งๆเนาะเพราะว่ามันเสื่อมสภาพเพราะว่ามันทนกับไอการถูกกัดของน้ำมันเบนซินไม่ได้นะครับนะอันนี้ก็ต้องดูด้วยเนาะนะครับก็เลยวันนี้มาแบ่งปันสาระความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆนะครับที่ติดตามในคลิปอันนี้นะฮะนะครับก็ใครจะไปซื้อมาเปลี่ยนเองนะครับก็แนะนำว่าให้ดูด้วยนะฮะเนี่ยอันนี้ของ Honda นะฮะเขาก็จะมีสีแดงคาดทั้งเส้นเลยนะครับเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสายลมกับสายเบนซินนะครับก็มาใช้งานให้ตรงกับจุดประสงค์ของงานนะครับจะเอาสายลมมาใส่เป็นสายแทนท่อทางเดินน้ำมันนะครับไม่ได้นะครับรั่วเหมือนเดิมแน่นอนนะฮะโอเคครับคลิปนี้เนี่ยก็ติดตามต่อในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็คงจะจบลงแค่นี้ก่อนนะฮะจะมีสาระดีๆอะไรก็จะมาลงในคลิปให้เพื่อนๆได้ติดตามดูกันต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ